ทั้งสองคนก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับถูกควบคุมตัวอยู่ที่สภ.พัทยาสิ่งที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คือว่าที่มานี้นอกจากมาดูเรื่องการติดตามจับกุมแล้วก็จะมาดูเรื่องแนวทางและมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะครับเนื่องจากผมมีนโยบายก็มอบหมายให้กับพื้นที่มาเล็กมาหมดแล้วนะครับตามดูว่าการปฏิบัติของตำรวจท่องเที่ยวของพัทยาดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็ทราบว่าได้รับรายงานว่าตอนนี้ได้ทำอยู่เต็มที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับเรื่องการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภ.พัทยาหรือสภ.ใกล้เคียงรวมถึงฝ่ายปกครองและเมืองพัทยาด้วยที่มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยอยู่ด้วยนะครับในการบูรณาการกันนั้นเนี่ยก็เพื่อทำให้สายตรวจของแต่ละหน่วยนั้นทำหน้าที่กันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่มีเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่าในเมืองพัทยาเนี่ยมีพื้นที่ที่เกิดขึ้นเหตุบ่อยๆเนี่ยมีวงกว้างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการบูรณาการร่วมกันคือต้องมีการแบ่งพื้นที่ตรวจกันครับเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพนะครับเพื่อให้สามารถสร้างรอบความฉี่เพราะพื้นที่แคบลงนะครับแบ่งพื้นที่แล้วพื้นที่แคบลงสร้างความฉี่วางวงรอบในการตรวจได้มากขึ้นนะครับประสิทธิภาพของตำรวจก็
จะสุดในการตรวจก็จะสูงขึ้นนะครับความซ้ำซ้อนและเบิกกำลังโดยใช้เหตุก็จะไม่มีเพราะว่าเราแบ่งพื้นที่กันแล้วนะครับแล้วต่อไปก็มาติดตามกันว่าหลังจากแบ่งพื้นที่ไปแล้วเนี่ยการตรวจในพื้นที่ใดที่ไม่สามารถป้องกันได้หรือมีเหตุยังมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆก็ต้องมาพิจารณาปรับกันเป็นระยะนะครับแนวทางก็คือการบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมมาในวันนี้นะครับเพื่อมาดูการปฏิบัติตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับเทปคู่เหตุนี่คือนอกจากร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วเป็นการจี้จริงครับถูกต้องเรื่องชิงทรัพย์เนี่ยพยานจากการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยยังไม่เข้าข้อกฎหมายอะไรอย่างนี้นะครับคือมีทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุตกอยู่แต่ไม่ทราบว่าตกเพราะอาเหตุอะไรนะครับเพราะนั้นพยานหลักฐานตรงนี้ยังไม่ถึงก็เบื้องต้นกันเลยต้องแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายไปก่อนแล้วที่เขาให้การรับสารภาพเขาบอกว่าทำไมต้องทำร้ายร่างกายนะครับก็มีปากเสียงกันตรงนั้นนะเรื่องการขายของเรื่องอะไร